อ้าวล่ะเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกากิมมิ่งนะครับพบกับผมในกาจ้าเดิมนะครับผมมาอยู่เกมดราก้อนบอลไฟเตอร์ซีอีกรอบนะครับผมวันนี้ก็น่าเป็นคลิปที่10แล้วมั้งนะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับผมก็หลังจากที่คราวก่อนก็คือหมายเลขเสร็จก็จัดการหมายเลข16ก่อนหน้าตาเรานะวันนี้เราก็คือไปฝึกวิญญาณในร่างของฟิเซอร์เพื่อจะให้วิญญาณนั้นมีระบบลิงก์ที่แข็งแกร่งขึ้นจะได้โค่นหมายเลข21ได้นะครับผมอ้าวมาเอ้าฆ่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 าโอ้ยเดี๋ยวเว้ยโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้ยรถเป็นขึ้นแล้วสวยออกมาสวยแทนโอ้ยไม่ดีเลยโอเคมีแค่4ทีคือตอนนี้ลืมหมดแล้วไงชิปเป้แล้วกูลาก่อนโอ้ยแย่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 พอดีคอมมันโหดขนาดนี้เหรออ้าวกดพีแล้วก็ไปเลเทมากครับตอนนี้ไม่ดีนะต้องมีสมาธิหน่อยละโอ้ยเละ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 โผล่มาเราเสียบูเป็นคนหนึ่งทันทีเลยทำไมคอมอยู่ดีมันโผล่ขึ้นหันนะเออเอาเสียงมาคุ้มอ้าวอ้าวเออลืมชาร์จทางแล้วเนี่ยเฮ้ยชาร์จเก็บแล้วเนี่ยคุ้มอยู เสียบูไปตัวหนึ่งนะผมเราค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่ตอนนี้ก็ถอยไปก่อนเดินนะขอบคุณออกมาแล้วก็บูชาตัวข่าวว่าจะมาเล่นปั่นเวลลืมไม่ได้เล่นอีกก็เลยตามไปด้วยกันครับผมถ้าเกิดมันที่จบไม่เลยก็คงจะดีคิดว่านะแต่ไม่ต้องโดดเพิ่มอีก2ทีนะเก็บมันเห็นไหมถ้าเกิดผมพลาดคือเสียเลยเนี่ยโอ้ยเสียไปโอ้ยเสียหายหายหายดิซ่าเสียทางเยอะเกินไปครับเดี๋ยวต้องถอยมาบ้างไงโอ้ยเดี๋ยวพุ่งไปยอมมันต่อยก่อนก็พา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 ที่สวยที่สุดไปแบบฟิสเซอร์ฟื้นฟื้นทางไปครับผมตอนนี้ก็คือเยอะมั
ายไว้ขึ้นมาโอเคนี่เมาจริงเนี่ยเออออฟฟิเซอร์มาฮะจะเป็นคนช้ามาโอ้โหเลยเทครับผมนี่เดี๋ยวว่าจริงๆไม่ได้เมาแต่ว่าจอยมันเริ่มไม่ค่อยดีตอนนี้สาหัสแล้วครับผมเพราะว่าเราเสียตัวเก่งไป2ตัวทำไงดีวะดูก่อนเลยจำเลยไปก่อนฮะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไปนะที่แหวนไปถึงบอสที่ใส่เยอะแย่เโอ้ยเมาแล้วขึ้นมาไม่ใช่ไปท่าสองดีๆผมไม่แม่นเลยว่ะไม่ไม่ท่าเนี่ยท่าชิ่งแบบนี้มันดีๆผมไม่แม่นเลยว่ะผมว่าดีจอยแล้วมีแต่ดีดิเอาชัวก็ไม่ดีก็ไม่มีปัญหาเนี่ยปัญหาที่อยู่นี่แหละเอ้าก็ผิดตรงนี้ยังโอเคพลังเต็มแต่ว่าไอ้ที่เสียพลังไปก่อนหน้านี้2ตัวเป็นไงบ้างกันเนี่ยครึ่งหลอดเอามาใช้ไม่ได้ช่วยไปกีตาร์อะไรกันตัวแบบนี้เนี่ยก็ประมาณว่าโกคูจับสัมผัสพลังเบจิต้าได้ครับผมแล้วก็บูม่าก็ดีใจก็เลยจะรีบไปช่วยส่วนฟิกซ่ามันก็ขัดขึ้นมาว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่นายเป็นคนผู้นายเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างฟิกซ่ามันก็บอกไอ้บ่นครับผมว่าทำไมมันต้องยอมเสี่ยงชีวิตเองเพื่อช่วยคนทรยศแบบนั้นด้วยคุณบอกไปครับผมว่าตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่ทำได้ดิเซลล์ผมเนี่ยครับผมว่าเบจิต้ามันน่ามีประโยชน์บ้างนะคิโรริวะชิมาเซ็นชิกะตะอริมาเซ็นเซ็นโตริโอคิดะเควะอาริมาสการะนิเบจิต้าก็เห็นด้วยจะได้ทุกเบจิทัสเซตะอาเกรุโตชิมาชิโอแล้วก็ทำท่าคุกกี้เสียงไทยครับบอกเล่นประมาณว่ายกเว้นให้ครั้งนึงแล้วกันประมาณนั้นอิตาอิตาว้าเบจิต้าอิคเตกะตาเหลืองแบบนี้นะやはり意識はないようだ。それにしてもこの顔を見ていると怒りがこみ上げてきますね。ก็เห็นอยู่ครับผมว่าเบจิต้าหมดสติอยู่แต่ว่าพิกโลมันก็บอกว่าตลกดีนี่ว่าขนาดหมดสติอยู่มันทำให้ฉันโกรธได้ขนาดนี้เลยคนรู้ด้วยความโกรธประมาณนั้น。息の根を止めておきましょうか。อาจจะคลายไอ้นี่ก็。何を言い出すんだ。話が違うぞ。待て。揉めている場合ではないぞ。いいところで邪魔が入りましたね。まずはあちらを片付けるとしますか。ก็ตอนนี้ก่อนที่จะทะเลาะกันก็กลายเป็นว่ามีตู้ประมาณหน้าที่แบบว่ารู้กันอยู่ผมรู้30เลยวะ
มีเกมเมลหรือมีปัญหาเนี่ยมาเข้ามาอมเฉยเลยดีด้วยทำไมถลายอยู่ไม่แม่งหันเลยเนี่ยอะไรวะอยู่ข้างหลังดีขึ้นเยอะแต่ถ้าเกิดว่าพลังเสียก็ไม่เยอะแบบนี้ได้อยู่ได้อยู่แต่ได้ไปกีตาร์เข้าพวกอีกสบายก็อธิบายครับผมว่าตอนนี้ร่วมมือกันเพราะว่าต้องการการในยี่สิบเอ็ดมีดามาอยากเข้าไม่อยากร่วมด้วยครับประมาณนั้นดูยาระว่าที่เราที่อยู่ก็ตัวโอ้คิดไม่สนานそれはこちらのセリフですね。誰が好き好んでサイヤ人になる。やっぱりこうなった。ベジータとフリーザはお互いに恨みも根深いだろうからな。でもよフリーザ、そんな嫌がってばっかでいいか？おめえあんまりわがまま言ってっと。また中にいるやつに動き止められちまうぞ。ก็ผมบอกนะครับผมว่าถ้าเกิดว่ายังทำตัวแบบนี้เดี๋ยวจะปล่อยไปแล้วนะครับผมก็ปล่อยไปตอนที่ยังมีวิญญาณของเราอยู่มันก็จะถ้าเกิดว่าฟิซซ่าทำอะไรไม่ได้สู้ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เคลื่อนที่ไปมาเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาเกี่ยวกับอีกแล้วผมบอกว่าให้ร่วมมือกันดีกว่าจะได้จัดการไอ้ยี่สิบได้ประมาณนั้นお前はバカではない。今何を優先すべきか分かっているだろう。もういいです。俺であげましょう。สุดท้ายต้องร่วมมือกันครับผมเพราะว่าต้องใช้วิญญาณของเราในการดึงพลังที่แท้จริงบนเรือไป。メジータさんは反逆さえしなければ手駒としては優秀な部類ですしね。好き勝手嫌がって。俺だって好きで貴様と組むんじゃない。仕方なくだということを忘れるな。ครับผมก็ถ้าเกิดว่าได้ไปกีตาร์ไปเข้าร่วมทีมอีกด้วยความจำเป็นมีอะไรไหมตรงนี้มีโกฮังอยู่ใกล้ๆเลยแล้วข้างบนจะมีโกเทนอยู่แล้วก็โอเคไม่มีปัญหาเอาครับช่วยโกฮังช่วยโกเทนแล้วก็เดี๋ยวจะบอลเลยก็ต้องสู้ประมาณ4ครั้งเวลาที่อ่านตอนยี่สิบสี่นาทีถ้าโชคดีก็ได้จะเล่นจบได้ภายในคลิปนี้เลยนอนแผ่ท่าเดียวกันหมดเลยเว้ยพวกนี้
では参ったな。まったまたクローンですか。いいカニが飽きてきましたよ。サンゴハンを倒すのはこの私だ。あんな雑魚に獲物を奪われてたまるか。ก็บอกไปครับผมว่าตัวฮังเป็นของมันไอ้พวกโคลนพวกนี้หลบไปประมาณนั้นเซลแคสครับผมว่าเป็นโคฮังในตอนที่เป็นวัยรุ่นที่จัดการพวกนี้ได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พลังอ่อนลงเสียบทตัวเองเออมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสวยแล้วなるほど、いいですよ。あわあわ、乗れやば。おー、ルフラン、あお、ずっと熱い、あお、お前。เอารู้ทันอีกโอ้สตีดีขึ้นดีขึ้นโอ้พลาดเยอะครับพลาดเยอะเจ็บเนี่ยว่าโกฮังก็สงสัยกับผมว่าฟิซ่ากับเซลยังเชื่อใจได้เหรอฟิซ่าบอกว่าเออดูเหมือนว่าแกยังมีสามัญสำนึกอยู่นี่เชียวคุโมโตะ言い出したのはソン・ゴークูだ今さらそんなことを言っても遅いเซลบอกว่าผมว่าไอความคิดของพ่อแกมันไม่ได้เรื่องอะไรก็จริงสำหรับฉันแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะสายไปแล้วที่มาสงสัยตอนนี้นะโกราตัชมิเตนี่十分な力出せねえしก็คือว่าผมว่าเซลตอนนี้ก็ใช้พลังที่แท้จริงมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วก็พิซซ่าก็วิญญาณข้างในก็คอยหยุดไม่ให้ทำเรื่องไม่ดีอยู่เพราะงั้นก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงประมาณนั้นแต่ก็ฮังเข้าใจเรื่องลิงจริงครับผมนะเพราะว่าพวกเรากำลังจับตา
เซลฟีซ่าอยู่ในขณะที่สู้คนร้ายคนอื่นอยู่ประมาณถ้าแต่อย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะขอทานถ้าคิดแบบนี้ค่อนข้างก็ท่าหน่อยประมาณนั้นผมก็ต้องช่วยคุณด้วยนะครับได้ยินชัดเจนแต่ก็ดีแล้วมันดีส่วนขนาดของเกรงใจไม่ได้แค่นั้นอย่างมารุเกะว่าจำนาแค่เด็กครับฟีซ่าก็ค่อนข้างเห็นด้วยครับผมว่าการที่โกฮังมาร่วมเนี่ยมันดูคงไม่เหมือนกับไอ้พวกกระสอบทรายเหนือนะประมาณนั้นแหละครับก็ฟีซ่าตัวก็ค่อนข้างจะชอบใจเดี๋ยวก่อนสู้ใหม่ดีกว่าจะไปหาโกเทงไปหาด้วยเก็บรู้ด้วยก็ต้องตัวเก่งเอาไว้บ้างนะแล้วก็ตรงนี้ไปพักก่อนตรงนี้ไปพักก่อนโอเคได้อยู่ฟีซ่าก็ฟีซ่าห้ามพักกินไปรูปไปกลางน้อยช่างมันส่วนใหญ่ริเวอร์ก็ใกล้เราแฮพวกโคตรมันน่าใช้ค่าเฉลี่ยเราครับผมที่เราเลเวลสูงแล้วก็ยังเจอพวกแบบไอ้พวกเหนือมนุษย์ชนกันชนกันไม่สนหรอกเอาให้ตัวข้างหนึ่งสบายแบบสองเลยก็ได้เพียรทำคอมโบดาเมจไม่ห่างกันเยอะครับผมแต่ทำคอมโบไม่ทำคอมโบแต่ทำให้จะดีเพราะว่ามันก็จะสร้างความแตกต่างได้ตายไปนะตายเถอะขนาดนี้นะโอ้ยเหลือนิดนึงเหรอทำไมวะชื่อประกอบอย่างไอ้โกเทงครูสไม่ใช่ครูสดิโกเทงเฉยเฮ้ยโกเทงครูสอ้าวมองพวกนี้ด้านโคนนะครับผมครับผมก็มาถึงก็ต้องการจะหัดโคนผู้ช่วยเด็กกันฟีซ่าก็ไม่คล้ายๆผมแต่ว่าให้เร่งๆหน่อยก็เสียเปรียบดูพระอีริวดิหางมันต้องทำงานโดยพระเป็นจิตาในหางมันสิบเวลเอามาใช้ได้ยังไงต้องออกไปเก็บเวลข้างนอกครับผมสำหรับจิตานะเอาอย่าชนก็ชนสบายใจเยอะเอ้ยค่ะโดนที่โดนทำโดนพันอย่างฆ่าคนจริงย้ำชาว้าไปว้ามาได้โดยที่ไม่เสียเกียรติเพราะใช้แค่สองใบกาแล้วก็ต่อยเราต่อยเราไปข้างหน้า
That's all right. Oh, God, God, God. กินข้าไปที่ทางสี่มันเนี่ยมันการว่าเรียกพวกออกมาอีกหนึ่งได้อีกหนึ่งไม่เสร็จที่ได้ถ้าเกิดว่ารู้มากกว่านี้ก็ย้ำฉายเป็นตัวที่อาจค่อนข้างแรงนะเห็นอะไรมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววกไปข้างล่างกับทืบคุริลินร่างโคลนแล้วก็วกกลับขึ้นไปแล้วก็จัดการศัตรูได้เลยก็ด่าไปครับผมฟิซ่าเป็นควายไม่ใช่นะก็ประมาณว่าตกใจกับผมที่ฟิซ่ามาอยู่วันนี้คนน่ากลัวน่ากลัวประมาณฟิซ่าก็ดีใจกับผมที่เด็กพวกนี้ตื่นมาก็อยากรู้เลยว่าไอ้นี่เป็นนักสู้แข็งแกร่งที่สุดประมาณเด็กดีอนาคตไกลครับลุงก็มองด้วยสายตาปลื้มดูสายตาฟิซ่าดิคุณเคยอธิบายไหมครับผมเข้าใจง่ายอยู่ในคนนี้ก็คุณเรียนอธิบายไหมครับผมว่าตอนนี้ที่ร่วมมือกันเพราะมันมี Android ตัวร้ายเหมือน21มาคนนี้ก็พอได้ยินชื่อว่าเป็น Android หมาย21ก็ตื่นเต้นแล้วครับผมอยากเจออยากต่อยด้วยก็คุณก็ตอนแรกบอกว่าครั้งนี้ไม่อยากจะให้สองคนนี้เข้ามาร่วมมือแต่ว่าการมากระโดดกันประมาณนั้นさせればいいじゃないですか。戦おうが戦うまいな。弱ければ死ぬだけ。ฟิซ่าก็ประมาณว่าโกเทงครับโกเทงกับทั้งรวมด้านกันแล้วก็โชว์ให้ดูว่าตอนนี้แข็งแกร่งขนาดไหนดูสิดูสิประมาณนั้นฟิซ่าบอกไปว่าก็อย่าสู้ก็ให้สู้ไปดิยังไงถ้าเกิดอ่อนแอก็ตายดีไม่ว่าจะสู้ไหมก็เถอะประมาณโกเทงมันก็บอกไปครับผมว่าไม่ถ่วงไม่เป็นถ่วงหรอกเพราะตอนนี้ฉันแข็งมากเอาก็ทำตามใจดิประมาณนั้นวิซ่าบอกไปว่าถ้าเกิดมาเกะกะขวางทางฉันขวางหูขวางตาอะไรพวกนี้ฉันจัดการเองเลยประมาณนั้นครับผมพวกนี้ก็ทำหน้าเหวอไปเลยคนสุดท้ายวิซ่าก็ยังเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลกลัวอะไรกันหนาวะโอเคคิดมูโผล่เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่เขียนเป็นรูปเดียวมันได้มีเวลา15เทิร์นเราจะวนอย่างนี้ครับผมวนแล้วก็ไปจัดการตั้งแต่คิดมูยันคิดทั้งหมดเลยลืมเปลี่ยนตัวชนกันเอ้าชนกันอยากชนก็ชนอัดหน้าตลอดทีสบายสบายอืมไอ้สุด
อย่าชนว่าแล้วประมาณช่วงรีวิวขนาดนี้น่าจะโอเคนะฮะยังไงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาพวกตัวหลักมาซูเปอร์ซียาลิงก้าหรืออาบิดเดี๋ยวจะเอากลุ่มตัวหลักมาเพื่อเก็บรีวิวให้ถึงประมาณ30ก่อนนะครับแล้วก็อยู่ดีมีบทพูดซะงั้นยูซูวาชิตะยะฮารีวาตาชิโนคูโอ存在していたか。しかし期待外れのいいことだ。この私のクローンなのだから、冗談を言う程度の知能は欲しいところだが、見た目は似ていても全くもってつまらない人間だ。だがそれも仕方がある。私という最高傑作を生み出した後では何を作ろうと粗悪品になってしまう。この粗悪品は全て本物の私の手で覆ってやろう。かかってこい、ちり一つ残さず消し去ってやる。ครับผม、เซลว่าเจอหน้าตัวเองหน้าคนเองแล้วก็บอกไปครับผมว่าไอ้โชว์เนี่ยมันดูไม่ได้เรื่องไม่มีความฉลาดเลยดูไม่มีชีวิตชีวาอะไรเมื่อเทียบตัวเขาเองแต่มันก็ไม่แปลกใจเพราะว่าหลังจากที่สิ่งมีชีวิตสมมติแบบมันเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็สิ่งมีชีวิตอื่นก็ดูก็ดำเนินประมาณนั้นก็คือหลงตัวเองแหละเอาไม่รีบลงไม่รีบลงแบบนี้วะมันเหลือมาทำไมแค่นี้วะสลบคอมทำคอมโบสวยที่เยอะเลยครับผมแต่นี้มีปัญหาแน่ตอนสู้จริงมีสีสันよしきらん
おお、右へ。被落被落，โคตรที่แย่คือตอนนี้เราเสียทางแบบตาทุกคนเลยครับผมทีมหลักเนี่ยโอเคลิงค์อีเวนต์ไปเร็วหน่อยช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเรียกว่าไงถ้าโชคดีวันนี้ก็น่าจบได้เลยมั้งฮะสำหรับเรื่องที่2เดือนหน้าจะได้รีบขึ้นเรื่องที่3ก็อาทิตย์นึงเอาให้จบแล้วก็ไปต่อเกมกันเลยจนกว่าจะมีเรื่องใหม่อะไรพวกนี้นะซึ่งคงสำคัญไปโอ้ยพวกนี้อะไรเนี่ยดีเดย์ท่าอะไรพวกนี้จะมีประโยชน์นะตอนเล่นออนไลน์เพราะว่าคนมันจะเดาทางไม่ไดการเราถือว่าเยอะเหลือเฟือทั้งหมดแล้วเฟลเขาเริ่มไปแล้วคอมโบอะไรก็เริ่มสวยมาแล้วไอ้พวกไอ้พวกchapter 9 of the clone have begin and I'm 21 growth ก็น่าเป็นตามชื่อบทก็คือตอนนี้เราก็จะเริ่มไม่เราก็หมาย21อะเริ่มล่าพวกร่างโคลนในพวกเนี้ยอ
どういうこと？ไอ้เสียก็แปลกใจครับผมว่าทำไมมันถึงหาพวกร่างโคลนไม่เจอเริ่มสูญหายไปแล้วสร้างมาตั้งเยอะนี่แล้วทำไมเป็นแบบนี้ได้ล่ะประมาณก็ไอ้เสียก็แปลกที่รู้สึกแปลกใจกว่าที่ร่างโคลนหายแล้วก็คิดว่าเป็นฝีมือปีศาจแต่ว่าทำไมถึงสามารถจัดการพวกร่างโคลนจำนวนมากขนาดนั้นได้ในเวลาแค่นี้จะตัวก็เลยจะรีบไปรีบหาลูกอมไม่ดิรีบเขาเรียกรีบดูดกลืนพลังชีวิตของคนอื่นก่อนที่พวกร่างโคลนจะโดนทำลายหมดประมาณนั้นโอ้ยฟรีซ่าいつまでこんなくだらんクローン狩りを続けるつもりだ。まあクローンを倒すこと自体は無駄じゃないだろ。ウィザーが今回のミーが僕はじゃあ、じゃあ、ボランコンなんていなんとない。クリンが僕は、じゃあ、じゃあ、ランコンなんていなんとない。まあ、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 แต่การล่านี้มันจะไม่จบหรอกถ้าเราไม่จัดการต้นเหตุเรื่องทั้งหมดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของผมนะครับชิมัตชิทูเกตีเซลบอกแล้วว่าไม่มีอะไรให้เราห่วงถ้าเกิดว่าเราจัดการล่างคนไปเรื่อยยังไงมันก็จะต้องปล่อยตัวมาแน่แน่นั่นก็ช่วยกินเลือดจิ๋วก็เดมอ่ะนะคะโอ้ก็ถามแม่ผมว่าทำไมคิดอย่างนั้น21号は人間やクローンを歌詞に変えมันเนี่ยก็เซลอธิบายแล้วผมว่าใบที่เสียดมันดูดกลืนพลังชีวิตของผู้คนด้วยการเปลี่ยนคนหรือว่าร่างคนนั้นให้กลายเป็นขนมแล้วก็กินมันซะแต่ว่าดูจากความแข็งแกร่งของเธอพวกนักสู้ระดับล่างๆไม่มีทางที่จะทำให้เธอหายอยากได้หรอกที่กำลังมาเสริมนะครับผมว่าเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ก็เธอก็ประมาณว่าบริษัทก็ล่าอย่างพวกกับสู้ระดับบนระดับสูงเท่านั้นนะตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการก็คือพวกเขาเรียกว่าไงนักสู้ไม่รู้จบที่สามารถนักสู้ที่สามารถมาเป็นสเปียร์ได้แบบไม่รู้จบประมาณแล้วก็ถ้าเกิดดูจากตอนนี้เธอก็เครื่องไงเธอก็น่าจะยังใช้พวกร่างคนพวกนี้เพื่อดับกระหายได้มั้งแต่ว่าเมื่อร่างคนพวกนี้หมดอ่ะเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจะมาพวกเราวิซ่าก็เห็นด้วยนะครับผมฟิซ่าก็บอกไปกับผมว่าตอนเห็นครั้งแรกใหม่ที่สิบยังไม่ดูไม่แข็งขนาดนี้นี่แต่ว่าตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นมากแล้วดูจากสภาพความเร็วที่เธอสามารถที่จะมีพลังได้ในระดับนั้นมันน่าจะเป็นเพราะว่าพวกตัวมือที่สกิลความเร็วประมาณนั้นแต่ถึงงั้นเธอก็ยังไม่พอใจกับหลังที่เธอมีหมายว่าใช้เวลามากขึ้นแต่ว่ายังไงเธอก็ต้องมาหาเราแน่นอนฉันมั่นใจฟิซ่าบอกดูหน้าตาโคชัวร์ไลท์โกคูว่าทำหน้าปรับปรุงผมว่ามาริเซียจะได้มีพลังไปถึงขนาดไหนนะประมาณเธอมีแสงไม่ขนาดร้ายจริงแต่ว่าฉันรู้สึกฮึดมาเลยตอนที่คิดว่าจะได้สู้กับเธอประมาณนั้นฟิซ่าบอกแล้วผมว่ามาริเซียเป็นของฉันไปดิสองทะเลาะกันไปครับผมไม่พลาดเลยก็ตัดสินครับผมว่าใครจะสู้กับไอ้ยี่เซ็ตด้วยการปล่อยวิชุบแล้วกันเซลจะมาร่วมด้วยก็ได้นะใช้ปล่อยวิชุบแบบ3ถ้าไอ้3คนこんな大変な時に戦う順番で揉めるなんて、いつもながら心強いよ。คุณนี่ก็บอกแล้วผมไม่อยากเชื่อเลยว่าใช้วิธีว่าทำแบบตัวแบบนี้กันแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่าจะทำให้อะไรอะไรมันดูผ่อนคลายลงนะสู้ต่อ決まれば
残りのクローンも始末するぞ。พี่ก็ต้องมาเสริมนะครับผมว่าในระหว่างนี้เราก็ใช้เวลาในการจัดการผู้คนที่เหลือกันแล้วกันดูจากลักษณะคำพูดแบบนี้แล้ววันนี้น่าจะยังไม่จบคลิปเนี่ยยังคงไล่ฆ่าคนต่อไปชิงชิงชิงสู้สามตัวเข้าตอนนี้สิเจอบอลเลยโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวจะเอาพวกมือรองมาเก็บลิ้นก่อนนะครับผมไฟลิ้น3เท่ากันน่าจะไม่จำเป็นต้องใช้พวกระดับบนไม่ใช่ว่าใช้แบบนี้แพ้นะเว้ยในเวลาตอนนี้26น่าจะจบชัตเตอร์นี้ได้แต่ว่าเล่นให้จบก็คงต้องมีคลิปหน้าครับดูสภาพแบบเดี๋ยวผมต้องไปรับปริญญาที่นครสวรรค์นะครับผมก็ใช้เวลา5วันน่าจะไม่มีเวลาในการมาคิดจนถึงเมื่อวันอังคารหน้านะครับยังไงก็ถ้าเกิดคิดถึงยังไงก็ดูคลิปต่อชมดีกว่าแล้วกันอุ้ยเกือบไปมันจะเบาจะไปอะไรมันก็ตายใช่ไหมเก็บเวลให้เก็บช่วงนี้แล้วก็ทันทัดสักครู่ก่อนก็เดี๋ยวคงจะกลับมาอ่านคลิปช่วงหลังรับปริญญานะครับผมยังไงก็ฝากชอบไว้ก่อนนะครับผมช่วงนี้โอเคตอนนี้เวลาอ่านอยู่ที่50นาทีครับยังไงก็เดี๋ยวคงจะได้ให้จบชัตเตอร์นี้แล้วก็เดี๋ยวเราต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคどうだ
ต่อหน้าต่อตาว่ะสักหน่อยเวลาอีกแค่50นาทีใช่ไหมเวลาอีกแค่50นาทีถ้าเกิดเราจะเอาคลิปแค่ชั่วโมงหนึ่งก็10นาทีเดี๋ยวเสื ไปคือเป็นสายกลางได้สายทั่วนี่เป็นนิดตายง่ายเว้ยตัวเข้าขั้น 3-3 นะฮะลำบากว่ะเนี่ยถ้าคนอื่นลำบากใช้ได้ผลนะใช้ได้ผลคอมโบยังคมอยู่มันก็เลยขอได้เรื่องเวลาอยู่มั่งโอเคเราจะกลับมาใช้หัวหลักในการสู้บอสกับผมเพื่อที่ว่าจะให้มันรีวิวมันไปไต่ไปได้ตามสามสี่คือสไปไล่เพลย์สตูดผู้เล่นอีกฝ่ายเพลย์ก็จะเล่นแบบนี้ครับเวลาอยู่ทั้งวันงานคือจะโดนคอมโบต่อกันในพวกนี้ถ้าเกิดไม่มีทางต้านในพวกนี้ตอนนั้นก็พิษไปใช้ท่าแบบไม่พายโยตีซึ่งจะได้แค่คนเดียวต่อหนึ่งแมตช์เข้ามาอมเฉยดีกว่าเนื้อโดน2ทีถ้าโดน2ทีมันจะหรือช่วงที่ยังสตันทำคอมโบต่อได้
เอาให้ตายเราเสียสามเกมแบบนี้ได้วะเสียดายเลยอีพาไม่งั้นจบสวยได้เลยนะยีเซนตรงนี้แล้วครับผมยี่สิบเอ็ดโกรธจัดนะครับผมหน้าตาน่ารักเสียหมดว่าใหญ่โอเค21แหละงั้นเราไปก็น่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นตอนจบแล้วมั้งหรือยังไงก็สู้มาฉาก2ฉากยังไงเดี๋ยวผมก็เบรกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อเอาชัวร์ว่าฉากถ้าเกิดแค่ด่านนี้ด่านเดียวก็ด่านนี้มันก็เริ่มไปนี่วะถ้าด่านแบบไปแบบนี้ก็น่าจะเป็นด่านท้ายแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดไปอีกคลิปนึงแล้วกันจะได้ถือว่าเป็นภาคเอนดิ้งไปโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็คงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวว่างๆช่วงก่อนที่จะไปเดินทางเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงแล้วกันตอนจบจะได้เรียบร้อยไปสำหรับสตอรี่2นะครับแล้วยังไงก็เจอกันอีกทีคือช่วงวันอังคารหน้าเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมของผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับลาทุกคนนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าให้เป็นหวัดไข้อะไรกันนะโอเคบ๊ายบายครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าจุ๊บครับ